มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับเวลาก็พอสมควรเนาะครับก็จะขอเดี๋ยวฝากถึงให้เอกชนทั้งสองท่านนะครับช่วยคอมเมนต์สั้นๆนิดนึงนะฮะว่าในฐานะที่มีผลงานที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมมาแล้วเนี่ยนะครับผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติจนกระทั่งได้ประกาศแล้วเนี่ยมีข้อแนะนำหรือข้อเสนอแนะกับมาตรการบัญชีนวัตกรรมนะครับเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมครับที่เราจะพัฒนาต่อไปครับเอาเชิญดร.วสันต์ก่อนก็ได้ครับครับก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ถือว่าเนื้อหาแน่นๆมากเลยนะครับถ้าถามในเรื่องของข้อเสนอแนะผมอยากจะฝากไว้2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนผู้ประกอบการที่วันนี้นั่งฟังอยู่ข้างล่างนะครับซึ่งผมให้ความสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าถือเป็นผู้ที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติในยุค 4.0 ในกระบวนการที่ท่านผ่านวงกลม3วงนวัตกรรมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความต้องการความคิดริเริ่มแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยนะครับหลังจากที่ท่านได้สิ่งของขึ้นมาแล้วเนี่ยหรือสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วหรือเป็นนวัตกรรมแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่ท่านจะต้องมาจับก็คือมาตรฐานครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยกลับไปนะครับบริษัทเล็กก็มองที่สเกลเล็กบริษัทขนาดกลางก็มองที่ขนาดกลางนะครับบริษัทใหญ่ผมไม่ค่อยห่วงเพราะว่าเขามีหน่วยงานที่รองรับอยู่แล้วผมอยากจะฝากในฐานะที่ผมผ่านตรงนี้มาก่อนอยากให้ท่านต้องมีหลักก็คือมาตรฐานนะครับมาตรฐานในที่นี้ก็คือมิติของการบริหารจัดการมิติของการพัฒนาผลิตภัณฑ์มิติของการพัฒนาคนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่จะเป็นมาตรฐานให้ท่านก็คือ ISO 9001นะครับทุกท่านอยากให้ทุกท่านอย่าไปคิดว่าอันนี้มันสิ่งที่มันไร้สาระมันเป็นสิ่งประดับอยากให้ท่านหาหน่วยงานที่เป็นออดิเตอร์แล้วนำ ISO 9001มาจับให้ท่านเพราะกำลังจะบอกท่านว่าถ้าท่านเอา9001มาจับให้ธุรกิจของท่านเนี่ยสินค้าของท่านโปรดักต์ของท่านก็จะมีมาตรฐานมันจะเป็นการง่ายนะครับแล้ว2เนี่ยเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยท่านจะสังเกตได้ว่าถ้ามีเทคโนโลยีถ้ามีความคิดริเริ่มและถ้ามีความต้องการเนี่ยโอกาสท่านซักเซสไปเนี่ยผมว่าเกินครึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือจะต้องเอา standardization มาจับนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ท่านกลับไปแล้วก็หามาตรฐานมาจับให้ได้ถ้าเกิดนวัตกรรมของท่านตอบโจทย์ตามที่ผมพูดทุกขั้นตอนหามาตรฐานมาจับเขาและบัญชีนวัตกรรมจะเป็นสิ่งเรื่องง่ายมากเพราะขั้นตอนแต่ละขั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันจะผ่านกระบวนการมาตรฐานทั้งสิ้นนะครับซึ่งถ้าบริษัทของท่านธุรกิจท่านมีมาตรฐานนั่นก็คือมาถูกทางละแล้วท่านก็ได้พัฒนาในเรื่องของการตลาดสังเกตนะผมไม่ได้บอกสำเร็จนะเพราะมันมีอีกมิตินึงอีกเรื่องของการตลาดอีกที่จะต้องไปพัฒนาต่ออันนี้ในภาคส่วนของภาคเอกชนผู้ประกอบการที่ไปรับข้อฝากสำหรับในส่วนของภาครัฐบาลนะครับผมขออนุญาตเรียนนะครับก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับในส่วนของสำนักงบประมาณนะครับผมมองว่าตอนนี้เนี่ยผมมีความดีใจแล้วก็มองว่านี่แหละฟ้าเปิดแล้วนะครับเป็นธุรกิจไทยที่จะขับเคลื่อนนี่คือตัวคอของคอคอมพิเทนซีนะฮะหรือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ชาติเนี่ยขับเคลื่อนไปได้จริงๆนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ในส่วนของสำนักงบประมาณก็คือในเรื่องของการส่งเสริมไม่ใช่แค่ภาครัฐโอเคครับภาครัฐเป็นสิ่งที่เป็นเรฟเฟอเรนซ์ที่ดีนะครับแต่ผมมองว่าธุรกิจที่เป็น SME ด้วยกันผู้ประกอบการด้วยกันเนี่ยถ้าเราเอื้อให้เขาเช่น SME หรือผู้ประกอบการเนี่ยที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือใช้เทคโนโลยีที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมซึ่งผมไม่ต้องพูดถึงเรื่องมาตรฐานได้ไหมนะทุกคนผ่านหมดแล้วนะครับทำให้เกิดการรับรู้ฮะให้กับเอกชนนะครับเอกชนว่าถ้าเกิดมีการรับรู้ขึ้นมาส่งเสริมเนี่ยนะครับแล้วสามารถที่จะให้โอกาสเป็น fast track ในการที่ติดต่อเรื่องภาษีอะไรต่างๆนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นเงินแต่เป็นโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผู้ประกอบการเนี่ยก็จะเอื้อกันนะครับซึ่งมันก็จะได้กลับเคลื่อนนะครับส่วนของสมอนะครับของธนาตยาเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งผมคิดว่าสิ่งที่มาตรฐานก็คือตอนนี้ที่ผมเห็นนะครับมาตรฐานไปบางไปบางประเทศเนี่ยอย่างผมส่งออกในหลายประเทศเนี่ยมาตรฐานเนี่ยเขาบอกว่าของไทยไม่มาตรฐานคือมาตรฐานของเราเนี่ยเขาไม่ได้บอกตรงๆหรอกเขาบอกว่าของเรามันไม่ได้ควอลิฟายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนึงที่จะทำให้เกิดตรงนี้ให้ง่ายที่สุดท่านรัฐบาลเนี่ยจะต้องดึงพวกแลบเทสต่างๆเนี่ยให้มาลงทุนในประเทศไทยแล้วเราไปคอมไบกับเขาแล้วทำยังไงให้เป็นฮับหรือเซ็นเตอร์ของการมาตรฐานโดยที่เราอาจจะแบ่งเป็นคลัสเตอร์คลัสเตอร์ในเรื่องของการเกษตรไหมคลัสเตอร์ในเรื่องของเครื่องจักรไหมคลัสเตอร์ของเรื่องการแพทย์ไหมซึ่งตัวนี้มันจะทำให้ง่ายในการที่มาตรฐานว่าต่อไปทำไมว่ามาตรฐานบางอย่างผมต้องไปที่สิงคโปร์แต่สิงคโปร์เป็นแค่เกาะถูกไหมฮะรีซอสเซอร์อะไรต่างๆเราเหนือกว่าตั้งเยอะทำไมต่อไปไม่บอกว่ามาตรฐานการแพทย์หรือมาตรฐานการเกษตรต้องมาไทยแลนด์
นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ธุรกิจในธุรกิจแบบใหม่ยุคใหม่เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องคิดเองหมดมัน open innovation อยู่แล้วทำไมเราไม่คอมไบกับ XYZ หน่วยงานอะไรไหมในการที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อที่ให้โปรโมทว่าเอ้ตัว Thailand Standard มันคือ Global Standard ประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับ Thailand Standard คือ Global Standard ผมคิดว่าตรงสมอ.เนี่ยผมว่าอยากจะฝากไว้นะครับสุดท้ายเนี่ยก็จะมีในเรื่องของของสวทช.เนี่ยผมไม่ค่อยติดใจอะไรเพราะว่าสวทช.เนี่ยมีทรัพยากรเยอะมากอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือในเรื่องของการตั้งหน่วยงานที่บริหารจัดการบริษัทหรือหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของบัญชีนวัตกรรมเหตุผลคืออย่างนี้ครับบัญชีนวัตกรรมเนี่ยมันคือลิสต์รายการสินค้าที่ถูก acknowledge แล้วว่ามาตรฐานมีงานวิจัยมีเทคโนโลยีถูกไหมครับแต่สิ่งนี้ที่ขาดที่เมื่อกี้ผมพูดตลอดก็คือเรื่องการตลาดเป็นไปได้ไหมหน่วยงานเราจะสร้างขึ้นมาเป็นหน่วยงานสมมุตินะครับบัญชีนวัตกรรมเพื่อการพาณิชย์อันนี้ผมตั้งขึ้นมาเล่นๆนะแต่ให้ถึงขั้นว่าทำไมเราไม่มีการบริหารจัดการเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับน่ากลัวเหมือนกันนะครับมันจะเป็นหิ้งย้ายหิ้งหิ้งจากสู่ห้างมาย้ายมาหิ้งสู่บัญชีนวัตกรรมเพราะมันก็ยังไม่ได้ขายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนึงที่ผมอยากจะฝากในหน่วยงานภาครัฐก็คือว่าเป็นไปได้ไหมว่าเราขับเคลื่อนแน่นอนครับสินค้าส่วนใหญ่ในนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีแพทเทนต์หลายตัวเนี่ยมีเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์ปัญญาร่วมกับรัฐทั้งนั้นสุดท้ายแล้วผมกำลังบอกว่าอะไรสินค้าที่ขายไปรายได้มันกลับมาที่รัฐอยู่แล้วแล้วกลับมาที่ไหนครับงานวิจัยไงครับเพื่อพัฒนาต่อมันก็จะเป็นกลไกที่เกิดขับเคลื่อนแล้วมันก็จะดึงภาคเอกชนที่ไม่เคยอยู่ในวงล้อพวกนี้เอ้ยฉันไม่สนใจนำเข้าง่ายกว่าเขาจะเข้ามาเองฮะเพราะว่าเขาเห็นเพื่อนเขาเห็นพี่เฮ้ยเข้ามาแล้วดีรัฐส่งเสริมประเทศชาติมันก็พัฒนาเนี่ยนี่คือทั้งหมดที่ผมอยากจะฝากไว้วันนี้ครับขอบคุณครับขอเชิญพี่ประพันธ์นะครับฝากอะไรไว้นิดนึงครับผมผมก็เอาสั้นๆ นะครับก็วันนี้อย่างที่ดร.วสันต์บอกว่าฟ้าเปิดแล้วนะครับผมก็ประทับใจ อดีตท่านคณะบดีอยู่ท่านหนึ่งนะครับก็ขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเพื่อนผมอยู่ในวงการแพทย์ผมก็ได้เชิญถูกเชิญไปตามคณะตามมหาลัยอยู่เรื่อยๆนะครับคราวนี้ก็ได้ฟังการประชุมของผู้ใหญ่ระดับคณะของโรงพยาบาลแพทย์ต่างๆอย่างเช่นเวลาเขาจะประชุมที่สาธารณสุขจังหวัดนะครับรู้สึกชอบใจคำนี้ครับแล้วก็อยากจะมาอย่างที่พิธีกรถามนะครับว่าจะมาแมทตรงนี้ได้ยังไงผู้ใหญ่ท่านนึงบอกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เราเนี่ยควรจะให้โอกาสคนไทยเพราะอดีตในวงการแพทย์เราเนี่ยเรานำเข้ามาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีผลงานของคนไทยเนี่ยเราก็ควรจะให้โอกาสเขาบ้างนะครับผมก็เลยสรุปในใจได้เลยว่าเอ๊ะคำพูดนี้มันตรงใจผมนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยเปิดให้คนไทยแสดงว่าระดับผู้ใหญ่ในวงการที่ใช้เครื่องมือแพทย์เนี่ยก็จะเริ่มเปิดใจรับของคนไทยแล้วเพื่อตอบรับสนองไทยแลนด์ 4.0 นะครับผมก็เลยมานั่งคิดต่อยอดตรงนี้ว่าเมื่อฟ้าเปิดแล้วเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณสำนักงบประมาณนะครับขอขอบคุณสมอ.แล้วก็สวทช.แล้วก็หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องผมก็เลยอยากจะบอกว่าผมก็จะมองเห็นอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มแรกที่ผลิตมาแล้วแล้วได้มาตรฐานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะพูดว่าเราให้มองถึงผู้ใช้ผู้เครื่องมือแพทย์ผมละกันยูนิตทำฟันผู้ใช้คือโรงพยาบาลหรือคุณหมอทางที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้หน่วยงานภาครัฐคืออันนี้ก็คือทางหน่วยงานรัฐช่วยสนับสนุนแต่คราวนี้เรามามองถึงด้านผู้ใช้นะครับคราวนี้ก็เลยอยากจะแบ่งเป็น2แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือสินค้าที่ได้มาตรฐานแล้วเป็นที่ยอมรับแล้วนะครับโดยมีมาตรฐาน ISO มก.ทุกอย่างเนี่ยเข้มข้นมากผ่านมาแล้วแล้วได้มีการใช้ไปแล้ว 4,000 กว่าเครื่องในประเทศเพราะฉะนั้นคุณหมอมั่นใจได้แต่จะมีผู้ใช้อยู่กลุ่มนึงที่อาจจะยังไม่ให้โอกาสคนไทยเขาบอกว่าขอใช้อเมริกาญี่ปุ่นเหมือนเดิมดีกว่าเพราะมั่นใจกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยว่าตรงนี้ก็จะเป็นอุปสรรคของผู้ประกอบการที่ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยจุดหนึ่งนะครับต่อไปกลุ่มที่สองคือสินค้านวัตกรรมเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเพิ่งเกิดมาใหม่ๆพัฒนาขึ้นมาใหม่
บางอย่างผมเชื่อเลยว่าคนไทยที่คิดนวัตกรรมออกมาเนี่ยมันบางทีมันยังไม่ได้ออกสู่เชิงพาณิชย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่เคยถูกใช้งานด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นผมก็เลยย้อนกลับไปทางคำพูดผู้ใหญ่ท่านคณบดีเมื่อกี้ว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะให้โอกาสคนไทยด้วยกันบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยย้อนกลับมาทางภาครัฐเอ๊ะแล้วเราจะให้มันสมบูรณ์ได้ยังไงอีกสักนิดหนึ่งผมก็เลยความคิดส่วนตัวนะครับว่าถ้าสมมติว่ามันมีผลงานอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงถึงแม้มันจะอยู่บนหิ้งอยู่แล้วนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญเราก็เยอะหน่วยงานเราก็เยอะมาวิเคราะห์ซิว่ามันเป็นไปได้ไหมแล้วถ้ามันเป็นไปได้ถ้าจะดีมากเลยนะครับประเทศชาติเราก็ต้องมองหน่วยงานต้องมองนี้ว่าควรจะให้โอกาสเอามาทดลองหน่อยสิแล้วพอมาทดลองหน่วยงานรัฐซื้อไปทดลองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะซื้อไปทดลองแล้วเอ๊ะมันยังขาดตกบกพร่องอยู่นะเราก็ควรจะให้โอกาสเขาอีกสักนิดนึงอ่ะไปพัฒนาตรงนี้เพิ่มอีกหน่อยนะเพราะผู้ใช้เนี่ยพอเราใช้แล้วจะรู้เลยครับว่ามันดีหรือมันไม่ดีมันบกพร่องตรงไหนควรจะเพิ่มเติมตรงไหนแก้ไขอย่างไรนั่นคือได้ใช้งานจริงๆไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีเสียงสะท้อนกลับมาถึงผู้ผลิตอินโนเวชั่นก็ต้องมีการพัฒนาเพิ่มพอพัฒนาเพิ่มอ่ะรัฐช่วยซื้ออีกสักนิดนึงเป็นตัวอย่างเอาไปทดลองเออดีแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดกลไกที่ขับเคลื่อนไปได้นะครับขอบคุณครับโอเคครับสุดท้ายนะครับขอให้ท่านดร.ระดาวันนะครับในฐานะเจ้าภาพร่วมของบัญชีนวัตกรรมนะครับให้ช่วยฝากอะไรไว้นิดนึงในเรื่องของบัญชีนวัตกรรมค่ะขอบคุณมากนะคะพูดตอนต้นแล้วก็พูดตอนท้ายแต่จะขอพูดสั้นๆนะคะก็คือในฐานะที่เป็นหน่วยงานใช้คำว่าพัฒนาตั้งวัตถุประสงค์หลักคือต้องการที่จะพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศนะคะโดยเฉพาะภาคธุรกิจให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้ด้วยการใช้งานวิจัยและพัฒนานะคะแล้วก็จริงๆคือได้เห็นความสำเร็จนะคะของภาคการผลิตของเอกชนเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันชุ่มชื้นหัวใจนะคะคือความสำเร็จของเอกชนที่ใช้นวัตกรรมไทยหรือที่ผลิตนวัตกรรมไทยออกมาเนี่ยมันคือความภาคภูมิใจของคนสวทช.นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวดิฉันเองในดิฉันทำงานกับสวทช.ตั้งแต่สวทช.เปิดนะคะเท่าไหร่25ปีนะคะเพราะฉะนั้นในสมัยแรกๆตัวเองก็ทำงานกับภาคเอกชนคือหมายความว่าพูดถึง ISO 9000ดิฉันก็เป็นรุ่นแรกๆที่ไปช่วยเอกชนในการทำเรื่องของ ISO 9000นะคะเพราะว่ารุ่นนั้นเนี่ยที่ ISO 9000เพิ่งมาในเมืองไทยเนี่ยก็คือยังไม่เรียกว่าต้องใช้ฝรั่งทำนะคะเราก็ถูกบอกว่าเฮ้ยเราต้องช่วยนะซึ่งจริงๆไม่ได้มีคอมโพเนนต์ในเรื่องของเทคโนโลยีหรือของอะไรฮะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่เราเรียกมันว่าเทคโนโลยีแมเนจเมนต์เทคโนโลยีคือคล้ายๆว่าเรารู้ว่ามันเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดได้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ย ก็อยากจะเรียนว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะวงกลม3วงของดร.วสันต์นี่ที่ฉันชอบมากนะคะปลื้มใจมากวงกลมนวัตกรรมนะคะที่ฉันอยากจะขอสรุปอย่างนี้แล้วกันนะคะว่าในส่วนของบัญชีนวัตกรรมนะคะอีกอย่างนึงที่อยากจะโคดคือนวัตกรรมเนี่ยเรียกว่าหมดอายุตั้งแต่ออกแล้วนะคะวินาทีที่บอกว่านี่คือนวัตกรรมจบแล้วค่ะเราต้องวิ่งต่อไปเพราะฉะนั้นในทำนองเดียวกันที่ฉันก็จะเรียนว่าบัญชีนวัตกรรมเนี่ยนะคะเป็นกลไกส่งเสริมณนาทีนี้ณเวลานี้มันจะไม่อยู่ตลอดกาลแน่นอนนะคะอย่างที่เรียนตั้งแต่แรกแล้วว่าบัญชีนวัตกรรมขึ้นได้สูงสุด8ปีนะคะแล้วอันนี้เนี่ยอยู่เข้าไปอยู่ในพรบ.ใช้คำว่าอะไรพรบ.พัฒนาพรบ.พระราชบัญญัตินะคะกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างแล้วกันตอนนี้เนี่ยทางภาครัฐออกกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างนะคะซึ่งดิฉันมีโอกาสเข้าไปinvolve ในแง่ที่ว่าเราต้องเอาเรื่องบัญชีนวัตกรรมเนี่ยเข้าไปโผล่ในนั้นบอกว่าเนี่ยขอให้จัดซื้อได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันจะคล้ายๆเหมือนใช้คำว่าอะไรคะกีดกันทางการค้าหน่อยๆนะคะในส่วนนี้เนี่ยทางกระทรวงต่างประเทศซึ่งไปที่กฤษฎีกาด้วยกันเนี่ยก็พูดบอกว่าโอ้อันนี้คอมโพเนนต์นี้จะลำบากนะเพราะว่าถ้าออกเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยแล้วก็ถ้าเรารีจิสเตอร์เข้าไปเป็นสมาชิกนะคะ WTO เนี่ยเราจะมีประเด็นเรื่องนี้อยู่นะคะงั้นเราก็บอกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรจะเย็นๆนะเดี๋ยวเราขอใช้เวลาสักประมาณ8ปีเนี่ยนะคะเราจะเก่งพอถึงตอนนั้นเราก็ต้องสู้กับ
ต่างประเทศได้นะคะงั้นในส่วนนี้เนี่ยเรามีเวลาจำนวนหนึ่งมีเวลาประมาณหนึ่งไม่ใช่ forever แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการเองก็ต้องพัฒนาตัวเองนะคะเพราะว่าไอ้ที่เรียกว่า handicap เนี่ยมันก็มีช่องเวลาไม่นานหรอกนะคะเพราะว่าพอเราเปิดอาเซียนนะคะเราเปิดบ้านเนี่ยเรากั้นกำแพงได้สักเวลาหนึ่งเท่านั้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยต่างประเทศก็จะบอกเราว่าเอ้ยประเทศไทยแต่ก่อน under develop ตอนนี้ developing เขาก็บอกว่าณตอนนี้ประเทศไทยคือสมัยก่อนเนี่ยเราขอทุนวิจัยจากต่างประเทศได้นะคะขอทุนอะไรต่ออะไรมาได้เดี๋ยวนี้เขาบอกเขาไม่แล้วนะประเทศไทยก็มีตังนะอะไรเงี้ยนะคะมันเราก็ไม่ได้ถูกอยู่ในประเทศที่เขาจะบอกว่าให้ความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเขาก็จะมองเราว่าเราก็ต้องแข่งขันได้คุณจะมา protectผู้ประกอบการคุณไม่ได้นะคะมันเวลาไม่ได้ยาวนักอันนี้ดิฉันก็เลยอยากจะขอเรียนไว้ก่อนว่าในส่วนนี้เนี่ยเป็นกลไกที่เรารีบทำนะตอนนี้แล้วเราต้องรีบสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองให้เรียกว่าอะไรคะพอถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องอาศัยไอ้ความพิเศษสิทธิพิเศษเหล่านี้เราต้องสามารถที่จะลุกขึ้นยืนได้ด้วยตัวเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามอันนี้อันแรกอันที่สองเนี่ยดิฉันคิดว่าถูกต้องเลยนะคะในส่วนของการทดลองเมื่อสักครู่ที่คุณวพันธ์พูดนะคะอันนี้เข้าใจว่ามันจะอยู่ในแคตตากรีที่เราเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์นะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางสำนักงบประมาณเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญแล้วก็ทางสภาวิจัยแห่งชาติเนี่ยดูเรื่องนี้ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของการยังเหมือนกับอยู่ในช่วงพัฒนาการแล้วก็ทดลองใช้เนี่ยก็อาจจะอยู่ในบัญชีสิ่งประดิษฐ์แล้วก็สามารถที่จะจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอาไปทดลองใช้ได้เพราะว่ามันยังมีประเด็นเรื่องมาตรฐานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของมาตรฐานจึงเป็นเรื่องสำคัญมากจริงๆคือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดอยู่ตลอดเวลานะคะแสดงว่าท่านเข้าใจอย่างมากดิฉันจำได้เลยว่าเราไปทำนิทรรศการสัญจรเดือนมีนาคมปีก่อนเนี่ยคือเป็นครั้งแรกที่เราทำนิทรรศการที่หัวหินแล้วก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมไทยท่านถามทุกบูธเลยบอกว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าอยู่ในสเตจไหนอยู่ในสเตจไหนเขาบอกยังไม่ได้มาตรฐานไปทำก่อนทำแล้วแต่ยังไม่ได้สมอ.เรียกเลยค่ะสมอ.อะไรเงี้ยนะครับคือวงรอบเนี่ยมันมาแล้วค่ะวงรอบมาแล้วคือทำวิจัยเสร็จพัฒนาทดลองแล้วก็คอมเมอร์ชไลซ์แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นมันก็ต้องให้ได้มาตรฐานนะเพราะในส่วนนี้เนี่ยที่ฉันคิดว่าวงรอบเนี่ยมันกำลังไปได้นะคะเพราะในส่วนเมื่อสักครู่ก็ให้งานคุณอภิรักษ์เรียบร้อยแล้วนะคะว่าในแง่ของการทำงานเนี่ยเราจะส่งให้ถึงฝั่งเนี่ยเราก็คงขึ้นบัญชีอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราก็คงต้องพยายามช่วยกันผลักดันซึ่งก็คงไม่ใช่แค่สวทช.สมอ.หรือสำนักงบคงจะเป็นกลไกภาครัฐโดยรวมที่เราก็คงต้องร่วมมือกันแล้วก็เป็นที่น่ายินดีว่าตอนนี้เราก็พยายามจะคุยกันมากขึ้นเนาะอยากไม่ใช่คุยกันมากขึ้นคุยกันแล้วก็มองให้มันเป็นกระบวนการไปด้วยกันนะคะงั้นในส่วนนี้เนี่ยดิฉันเชื่อว่าณตอนนี้ปี58เป็นต้นมาเราเริ่มมีบัญชีนวัตกรรมนะคะตอนนี้เรามีซับมิทมา162นะคะผ่านมือสวทช48นะคะไปถึงสำนักงบที่คุยเรื่องราคาแล้วเนี่ย34แล้วเราจะพยายามผลักดันให้มากขึ้นแต่อันที่ขึ้นเนี่ยเราคงต้องทำ PDCA หมายถึงว่าอันไหนที่เราส่งได้ถึงฝั่งแล้วก็กระบวนการตรงนี้เราจะช่วยกันยังไงนะคะเราก็คงไม่อยากให้มันกลายเป็นหิ้งที่อยู่บัญชีนวัตกรรมเหมือนกันอันนี้เรียกว่าต้องรับเอาไว้เลยนะคะค่ะผมขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับประเด็นในเรื่องของการที่ต่างชาติเนี่ยมองว่าเป็นnon tariff barrier หรือว่าเป็นอุปสรรคเนี่ยผมมองสิ่งที่จะทำให้เกิดไม่ให้เกิดแบบนี้นะครับผมอยากจะเสริมแล้วกันเป็นความเห็นผมส่วนตัวผมอยากจะให้สร้างบัญชีนวัตกรรมคือตอนนี้สเต็ปแรกเนี่ยคือทำให้มันเกิดก่อนแล้วให้เกิดวงล้อที่ขับเคลื่อนแต่สิ่งนี้ที่ผมว่าสเต็ป2ที่ต่อไปก็คือเราจะต้องแบรนดิ้งเขาเป็น global innovation list สิ่งนี้สำคัญเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราจะต้องพัฒนาแบรนดิ้งเช่นรัฐบาลที่ไปผ่านกระทรวงต่างประเทศก็ดีหรือว่าผ่านทางกระทรวงพาณิชย์ก็ดีเนี่ยเราจะต้องให้ต่างประเทศได้เห็นแล้วก็ acknowledge เราว่าสินค้าที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้มาตรฐานไม่ใช่มาตรฐานเฉพาะโดเมสติกเป็น for global ถ้าเกิดเราได้แบรนดิ้งตรงนี้ปั๊บเนี่ยผมมองว่าตรงนั้นมันไม่ใช่ประเด็นละนะครับเพราะผมบอกได้เลยว่าทุกประเทศคิดเหมือนเราหมดค
ือเราคิดหลังเขาด้วยนะครับหลังเกาหลีหลังญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเขาคิดหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราเหมือนเริ่มต้นเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถที่จะแบรนดิ้งประเทศเราว่าเป็นผู้นำในเรื่องของอินโนเวชันซึ่งคงต้องใช้เวลานะครับจากเดิมที่เป็นผู้นำในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเราเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเราแบรนดิ้งได้ว่าเราเป็น for global ได้หรือเป็น global brand ได้เนี่ยนะครับบัญชีนวัตกรรมเนี่ยผมก็คิดว่าไอ้เรื่องที่ห่วงว่าเขาจะมากันเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ซีเรียสละนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยก็ถือว่าเป็นมินิมัมไครทีเรียว่าสินค้าของคุณเนี่ยมาถูกทางละไม่ใช่ว่าคุณสำเร็จนะมาถูกทางได้มาตรฐานเท่านั้นเองครับขอบคุณครับโอเคครับก็ได้รับฟังข้อมูลกันพอสมควรแล้วนะครับในช่วงสุดท้ายจะขออนุญาตนิดนึงนะครับมีเวลาอีกนิดนึงนะครับเปิดฟอร์นะครับให้มีประเด็นคำถามจากฟอร์นี่ไหมครับถ้ามีประเด็นคำถามอะไรสามารถสอบถามได้เลยนะครับเห็นทางฝ่ายจัดงานบอกว่ามีของชำร่วยเล็กๆน้อยๆให้ด้วยนะครับถ้าสำหรับคนถามนะครับขออนุญาตนะครับผมชื่อพอบุญยรัตพันธ์ฮะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากก็เห็นในเรื่องของนวัตกรรมมาด้วยกันนะคนที่นั่งอยู่ฝ่ายเอกชนทั้งหมดก็เคยเจอกันฝ่ายรัฐบาลเองก็ได้เห็นสุดท้ายเนี่ยก็คือว่ามีอยู่2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือว่าหลังจากขึ้นบัญชีนวัตกรรมแล้วเนี่ยมันจะต้องมีที่เราเรียกว่า push demand นะครับก็คือว่าหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยต้องทำความเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่ท่านกำลังจะช่วยประเทศดังนั้นท่านต้องรีบจัดการซื้อของที่มาใช้ประโยชน์สำหรับท่านได้ผ่านระบบนี้ให้มากที่สุดนะครับคือถ้าท่านเห็นปุ๊บท่านก็เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้คือ push demand นะครับเราหน่วยราชการผมก็เคยทำงานราชการเราชอบ push supply นะครับแต่อันนี้จะต้องเป็น push demand นะครับการ push demand เนี่ยก็คือสร้าง need ให้ได้ในหน่วยงานราชการนะครับที่ทางท่านสำนักงบประมาณทำก็เป็นเลิศแล้วแต่ต่ออีกนิดนึงครับต่ออีกนิดนึงนะครับก็จะทำให้ innovation ของประเทศเนี่ยผ่านกระบวนการ commercialization ที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วอีกอันนึงข้อที่สองที่อยากจะเสนอก็คือว่า SME ครับไม่มีเงินตรวจมาตรฐานนะครับหน่วยงานของรัฐเนี่ยมีหลายที่แม้กระทั่งที่สวทช.ก็มีอยู่หลายแลบที่เป็น national lab นะครับอยากจะให้ทำ service จริงๆจังๆให้กับ SME นะครับเพราะว่าท่านที่นั่งอยู่ข้างบน2ท่านจะตอบได้ว่า costing หรือต้นทุนของการตรวจสอบสูงมากนะครับโดยเฉพาะของใหม่งั้นเราจะประหยัดต้นทุนได้ยังไงในเรื่องของรัฐและหน่วยงานที่ทำการตรวจสอบเนี่ยไปตามดร.วสันต์ก็คือเอาตัวเองไปพุชตัวเองให้อยู่ในอินเตอร์เนชั่นแนลให้ได้เพราะงั้นการที่ตรวจสอบตรงนั้นแล้ว endorsement มันสามารถเป็น global brand ได้ผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่า standardization ที่เป็น global standardization ยกตัวอย่างเช่นพอดีผมอยู่ทางด้านนาโนเทคนาโนเทคกำลังจะมี national ตรวจสอบก็คือ NAC นะครับใน system ที่จะตรวจสอบได้ผมก็พยายามจะพุชให้มันเป็น SME testingแต่อย่าลืมนะครับว่าเทสติ้งเนี่ยต่างกับเครื่องมือที่ทำงานวิจัยต้องแยกประเด็นให้ออกนะครับแล้วก็ให้มีพุชดีมานด์อย่างที่บอกนะครับก็คือว่าต้องสวดตลาดให้ดีว่ามันจะมีดีมานด์เข้ามาได้เท่าไหร่สามารถรับได้เท่าไหร่ในราคาที่ไม่แพงแล้วจะทำให้ SME ไทยโตไวมากๆโดยเฉพาะหน่วยงานนั้นต้องไปขึ้นต้องไปเจาะแจ๊กับอย่างน้อยอาเซียนทั้งหมดเนี่ยให้เขายอมรับของเราให้ได้ในที่เราสแตมป์และนี่จะเป็นเลิศครับรับรองว่า commercialization Thailand ไปไกลแน่นอนขอบคุณครับครับขอบคุณครับไม่ทราบมีประเด็นคำถามจากฟอร์อาจเชิญท่านที่ยกมือน้องใหม่นิดหนึ่งครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสุวิภาเสริมบุญสร้างนะคะบริษัท CCN International จำกัดนะคะในส่วนของดิฉันเองเนี่ยค่ะก็เป็น SME เล็กๆนะคะแต่ว่าในส่วนที่จะเข้าถึงในส่วนนวัตกรรมที่ได้ฟังครั้งนี้ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะ
แต่ว่าในส่วนที่เราจะเข้าถึงครั้งแรกอะค่ะคือในส่วนที่ทำอยู่เนี่ยค่ะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมแล้วก็เป็นนวัตกรรมเชิงซ้อนด้วยไม่มีใครก๊อปปี้เราได้ทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็เป็นที่ยอมรับแล้วแล้วก็มีมาตรฐานสากลมีการตรวจวิเคราะห์วิจัยแต่พอดีว่ายังไม่เคยได้มีโอกาสเข้าโครงการก็เห็นในส่วนที่ได้ฟังคำบรรยายเนี้ยค่ะคิดว่าจะเป็นประโยชน์ที่สูงสุดแล้วก็ในส่วนคำถามอะค่ะก็อยากจะถามว่าในส่วนผู้ประกอบการที่เป็น SME เนี้ยค่ะถ้าจะเข้าถึงในโครงการนี้ค่ะจุดแรกที่เราต้องทำคือทำอย่างไรแล้วก็เป็นอย่างไรต่อไปอะค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับก็เดี๋ยวพี่ประพันธ์จะพูดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตช่วยเสริมให้แล้วกันนะครับฟังเมื่อกี้ก็ตรงกับผมเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับคือนวัตกรรมของเราเนี่ยอย่างเครื่องมือแพทย์เนี่ยเขาใช้ระบบดูดเลือดระบบมอเตอร์เขามีมาตรฐานยุโรปมาตรฐาน CE มาตรฐานอะไรของเขาเนี่ยเยอะไปหมดเลยคราวนี้เราไม่ได้พัฒนาแนวนี้เลยเราพัฒนาแนวลมเนียมติกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะบอกว่านวัตกรรมหรือว่าสินค้าที่เราผลิตเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานตัวนี้รองรับถ้าผมพูดตรงๆผมพูดมาทางสมอเลยละกันผมก็เดินไปก็มึนไปกี่รอบก็มึนอยู่งั้นนะฮะแต่ผมก็เข้าใจว่าณตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีมอกรองรับไงฮะหรือว่ามาตรฐานที่รองรับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ได้มีการเข้าถึงของหน่วยงานภาครัฐผมยกตัวอย่างของผมละกันนะผมก็เดินไปหาสวทช.เนี่ยนะครับที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยสวทช.ก็มีประสานงานไปที่สมอนะครับว่าเออจริงเนี่ยมาตรฐานไอ้มอกตัวเนี้ยมันติดเรื่องแล็บมันยังไม่มีจริงๆเนี่ยสมอเนี่ยจะเปิดรหัสมกเนี่ยมีไว้แล้วด้วยบางตัวแต่ขาดแค่แล็บก็มีถูกไหมฮะอันนี้ประสบการณ์ที่ผมไปติดต่อนะฮะสมมุติว่ามันเข้าข่ายประเด็นนี้เลขรหัสมกมีแล้วแต่แล็บมันไม่มีเนี่ยผมแนะนำก็ลองปรึกษานะครับไม่รู้ว่าผมพูดถูกจุดหรือเปล่าตรงที่ว่าผมเนี่ยไปตรวจแล็บที่สวทช.โดยมีหน่วยงานของ P-Tech นะครับแล้วผมก็เพิ่งทราบมาไม่นานนะครับว่าเออคือทราบจากหน่วยงานขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยแหละครับเขาก็หาให้ว่าเออคุณประพันธ์ต้องเอาสินค้าเนี่ยไปตรวจแล็บที่นี่ที่นั่นนะก็ตรวจมา13เดือนนะครับก็พูดตรงๆนะครับก็เจ้าแรกเหมือนกันแล้วถ้าทางคุณนะครับก็จะเป็นเจ้าแรกในสินค้านั้นเหมือนกันครับผมครับโอเคครับขอบคุณนะครับก็จะขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าอยากจะยื่นเข้าบัญชีนวัตกรรมนะครับอันดับแรกเลยนะครับพิจารณาหลักเกณฑ์4ข้อที่ว่านะครับอันที่1เป็น ID หรือคนไทยอันที่2เป็นนิติบุคคลไทยอันที่3มีมาตรฐานบังคับเกี่ยวข้องหรือเปล่าอันที่4มีผลการวิเคราะห์ทดสอบหรือยังนะครับพวกข้อมูลพวกนี้นะครับสามารถหาดูได้นะครับในเว็บไซต์นะครับ innovation.go.th นะครับซึ่งในนั้นจะมีรายละเอียดพวกไครทีเรียพวกนี้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลองศึกษาดูในเว็บไซต์แล้วถ้าติดขัดตรงไหนนะครับติดต่อทางผมได้เลยนะครับผมอภิรักษ์นะครับอยู่งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชียงพาณิชย์ของสวทช.ที่ดูเรื่องบัญชีนวัตกรรมโดยตรงนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตว่าเดี๋ยวลงจากเวทีไปจะขออนุญาตให้นำบัตรไว้นะครับแล้วก็จะประสานงานถัดในช่วงถัดไปนะครับว่าของพี่เนี่ยที่จะขอยื่นเนี่ยมีครบ4ข้อหรือยังตรงไหนยังขาดอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวก็จะช่วยกันดูนะครับว่ายังขาดตรงไหนจะแนะนำไปหน่วยงานไหนได้จะส่งไปแลบเทสที่ไหนได้จะมีมอกหรือยังจะผ่านตรงไหนก่อนอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อได้นะครับครับครับมีคำถามครับขอเป็นคำถามสุดท้ายเนาะเวลาครับครับผมนายณัฐสิทธิ์แล้วเป็นการนะครับพอดีผมสอบถามท่านนิดนึงผมทำไอ้ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานโซลาร์เซลล์ก็คือหลักการกังหันปั่นน้ำนะฮะและปัจจุบันเนี้ยผมก็พยายามที่จะนำเสนอหรือว่าจะขายออกหน่วยงานราชการแต่มันติดอยู่อย่างนึงคือว่าเขาถามว่าเรามีผลทดสอบหรือยังว่ากี่มิลลิกรัมต่อลิตรต่อชั่วโมงต่อวันได้เท่าไหร่ไอ้ขั้นตอนเหล่านี้นะฮะผมจะต้องเ
ข้าไปติดต่อยังไงหรือว่าเข้าไปเสนอยังไงหรือว่ามีหน่วยงานไหนไหมฮะที่จะทำตรงนี้ได้อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับแต่อันนั้นผมผลงานผมมันเสร็จแล้วแล้วก็และเรื่องนวัตกรรมใหม่ที่ผมจะคิดเกี่ยวกับเรื่องบำบัดน้ำเสียเนี่ยผมสอบถามท่านตอนนี้เลยคือมันเป็นระบบโซล่า EC ผมจะใช้ระบบไฟฟ้าแล้วก็ใช้เกี่ยวเรื่องอัดออกซิเจนเป็นระบบนาโนเข้าไปในเรื่องการทำน้ำเสียให้ดีได้ตรงนี้เราจะมีการขอทุนทดสอบหรือว่าวิจัยหรือว่าทดลองอะไรตรงนี้ได้ไหมฮะผมไม่มีช่องทางในการที่ความรู้ที่จะต้องทำตรงนี้ครับโอเคครับเอาย้อนจากล่างขึ้นบนนะครับที่บอกว่ามันจะมีเรื่องของการค่าใช้จ่ายนะครับในการทดสอบนะครับในเรื่องของการวัดประสิทธิภาพว่าไอ้เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยออกซิเจนโอโซนนาโนอะไรเนี่ยนะครับที่จะเข้าไปเนี่ยถ้าเงินทุนจริงๆเราจะมีในเรื่องของบัญชีสิ่งประดิษฐ์นะครับที่สามารถแมทชิ่งได้นะครับว่าอาจจะต้องลองติดต่อทางบัญชีสิ่งประดิษฐ์คือทางวช.นะครับซึ่งจะเป็นเจ้าภาพที่ดูในเรื่องของบัญชีสิ่งประดิษฐ์นะครับซึ่งไอ้ของประเภทอย่างเงี้ยที่อยู่ในขั้นของสเต็ปการประดิษฐ์แล้วอาจจะยังขาดเรื่องการทดสอบที่ยังไม่ครบนะครับในเรื่องของการวิจัยที่อาจจะยังไม่เสร็จที่ยังไม่พร้อมสำหรับคอมเมอร์เชียลเท่าไหร่เนี่ยสามารถที่จะส่งไปเข้าบัญชีสิ่งประดิษฐ์ได้แล้วบัญชีสิ่งประดิษฐ์เขาจะมีทุนให้นะครับไปทำตรงนั้นเนี่ยให้จบนะครับแล้วก็ค่อยส่งมาที่บัญชีนวัตกรรมนะครับอันนี้จะเป็นช่องทางนึงนะครับที่อาจจะเป็นแหล่งทุนนะครับที่จะเข้ามาช่วยเสริมตรงนี้ได้นะครับกับอีกประเด็นนึงสำหรับไอ้ตัวโซลาร์เซลล์ที่เป็นระบบบำบัดน้ำนะครับถ้าอันนี้ถ้าอยู่ในสเตจที่เป็น commercialization แล้วนะครับก็คือจำหน่ายแล้วจะยื่นบัญชีนวัตกรรมนะครับก็ลองส่งเข้ามาดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าหลักเกณฑ์4ข้อโดยเฉพาะเมื่อกี้พูดถึงพอยต์ประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์ข้อที่4ในเรื่องของการทดสอบเนี่ยก็จริงๆมันก็ต้องมีผลการทดสอบมายืนยันนะครับเพื่อที่จะบอกให้ได้ว่าของมันมีประสิทธิภาพดีจริงนะครับแต่ทีนี้มันจะทดสอบอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันเพราะว่ามันอาจจะต้องลงรายละเอียดเชิงลึกกันนะครับว่าถ้าเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าจะต้องมีการเทสทางด้านความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้านะครับจะมีทางพีเทคทวทช.นะครับที่เทสได้นะครับหรือว่าอันไหนที่แบบมันไม่มีหน่วยงานที่รับทดสอบโดยตรงนะครับก็อาจจะต้องเป็นการร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยของรัฐนะครับอาจจะเป็นการเซตกระบวนการทดสอบขึ้นมานะครับเพื่อที่จะวัดผลออกมาให้ได้ว่าไอ้ของที่เราจะนำมายื่นบัญชีวัตกรรมเนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรนะครับแล้วก็ออกแบบการทดลองร่วมกันกับทางนักวิจัยหรือทางอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ทำการทดสอบออกมานะครับแล้วเอารายงานผลการทดสอบนั้นอ่ะมาประกอบในการยื่นบัญชีนวัตกรรมนะครับก็ตรงนั้นก็อาจจะเป็นในสเต็ปที่จะต้องคุยกันเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามันจะต้องลงดีเทลเนาะครับผมครับขอบคุณครับครับโอเคครับก็สมควรแก่เวลานะครับก็ขออนุญาตนะครับขอบพระคุณนะครับท่านผู้ร่วมเสวนาในวันนี้ทุกท่านนะครับท่านพิชัยคุ้มหลังนะครับผู้แทนจากสำนักงบประมาณนะครับท่านณัฐยาศรีทัพทิมนะครับท่านผู้แทนจากสมอนะครับวันนี้โดนพัดพิงเยอะเลยนะครับนะครับแล้วก็ครับผู้แทนจากภาคเอกชนนะครับบริษัทไทยเดนทัลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับคุณประพันธ์วิไลเลิศนะครับแล้วก็บริษัทคีนนะครับท่านดร.วสันต์อริยะพุทธรัตน์นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับท่านดร.ระดาวันกระแสชนนะครับรองผู้อำนวยการสปทช.นะครับก็ขอบพระคุณนะครับขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านบนเวทีเป็นอย่างสูงกับการเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจในวันนี้นะคะในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณกุลประภานาวานุเคราะห์ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติให้เกียรติมอบของที่ลึกแด่วิทยากรของเราทั้ง5ท่านรวมทั้งผู้ดำเนินรายการกิตติมศักดิ์ในวันนี้ด้วยค่ะท่านผู้มีเกียรติคะถือว่าแต่ละหัวข้อของงานTrend Tech Showนี่น่าสนใจมากๆท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะรวมถึงท่านรับชมนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆได้ที่บริเวณด้านนอกเรามีกิจกรรมจนถึงเวลา 17:00 นค่ะแล้วก็วันนี้เราเดินทางมาถึงวันที่2ของงานTrend Tech Showแล้วนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญท่านอยู่ตรงกลางนิดนึงนะคะในการรับของเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเก็บภาพความประทับใจในวันนี้ด้วยค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหัวข้อเสวนาในวันนี้รวมถึงเมื่อวาน
จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับในธุรกิจของท่านเองหรือว่าการต่อยอดในอนาคตรวมถึงท่านที่กำลังมองหาเทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะจากนักวิจัยนี่คือผลงานของคนไทยโดยแท้ที่พยายามคิดสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาต่อยอดให้สู่ระดับสากลในอนาคตอันใกล้นี้แล้วชื่อว่า Thailand Modern 4.0 เป็นอะไรที่ไม่ยากเกินความสามารถของพวกเราทุกคนนะคะหลังจากรับของที่แล้วเรียนเชิญทั้ง6ท่านถ่ายภาพร่วมกันกับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.ด้วยนะคะเรียนเชิญท่านถ่ายภาพร่วมกันค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะท่านผู้ดำเนินรายการคุณอภิรักษ์วิเศษศรีพงศ์เรียนเชิญทั้ง7ท่านถ่ายภาพร่วมกันกับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.บนเวทีนะคะและนี่คือนักวิชาการรวมถึงผู้ประกอบการนะคะเจ้าของธุรกิจรวมถึงองค์กรพันธมิตรต่างๆที่วันนี้ได้ให้ความรู้กับพวกเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพิชัยคุ้มหลังคุณนัตยาศรีทับทิมดร.ระดาวันกระแสชนคุณประพันธ์วิไลเลิศดร.วสันต์อริยพุทธรัตน์และคุณอภิรักษ์วิเศษศรีพงษ์รวมถึงขอบพระคุณคุณกุลประพานนาวานุเคราะห์เป็นอย่างสูงด้วยค่ะปรบมือกับทั้ง7ท่านโมทีอีกครั้งนึงด้วยนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ